สวัสดีจ้ะทุกคนวันเสาร์วันสบายสบายอยู่บ้านก็เบื่อใช่ป่ะอาหารเช้าทำเองก็เบื่อใช่ป่ะวันนี้ก็เลยมากินร้านอาหารนี้เลยจ้ะ168กบปิดย่ำในร้านนี้นะขอบอกเลยมันตั้งอยู่ที่ปูจงคินราร่าอาหารก็มีหลายประเทศเลยล่ะประเทศจีนอินเดียไต้หวันหรือมาเลเซียของเราก็มีแต่วันนี้เจซี่จะมากินนี่เลยบะหมี่แห้งหน้าหมูจ้านี่ในมาเลเซียเขาเรียกว่าซานเจียนจวงจูโร่เฟินเขามีแบบน้ำแล้วก็มีแบบแห้งนะจ๊ะแต่เจซี่ชอบเลือกแบบแห้งถ้ากินแบบแห้งก็ต้องกินกับหมี่เหลืองมันถึงจะอร่อยออเดอร์เลยจ้ะแล้วแฟนก็แอบออเดอร์ละนี่เขาเรียกว่าแต่ออซ่วมก็คือชาที่มันร้อนๆและข้างๆใส่น้ำแข็งอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเย็นตัวให้มันอุ่นลงบางคนเขาไม่ชอบของร้อนจัดเหมือนเจสซี่ไงก็เลยทำแบบนี้นี่หน้าตาของซานเจียนจ้วงจูโร่เฟินของมาเลเซียจริงๆเป็นอาหารจีนนั่นแหละแต่ในมาเลเซียนี่เขาก็ฮิตกันนะก็มีอันนี้กุนเชียงของเขากุนเชียงนึดรสเป็ดแล้วก็เขาเรียกนะลูกชิ้นหมูของเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมมันเป็นเหมือนทุกอันเลยและอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือหมี่เหลืองของเรานี่หมี่เหลืองแน่นๆขอบอกเลยหมี่เหลืองโคตรอร่อยเลยล่ะถ้าใครจะกินแบบกับก๋วยเตี๋ยวเอ้ยหรือจะกินกับพวกเส้นบะหมี่เอ้ยก็โอเคนะแต่เจสซี่ชอบกินแบบหมี่เหลืองอย่างนี้กินทุกทีมันจะสะอึกเพราะว่ามันกินทีเดียวคำใหญ่ๆอ่ะแล้วมันแห้งอ่ะมันติดคอแล้วแฟนก็ดันไปเรียกแต่ที่มันยังไม่อุ่นอ่ะมันเลยกินน้ำไม่ได้ไงเลยครั้งนี้จะต้องกินค่อยๆกินอ๋อในนี้ลืมบอกไปมีหมูกรอบด้วยนะไม่บ่นมากละมาดูเจสซี่กินกันละกันว่าอร่อยแค่ไหนและอย่างหนึ่งลืมบอกในบะหมี่นี้มันมีหมูสับด้วยทุกทีกินถ้าเกิดคนไม่ดีมันจะกินเอาตอนท้ายๆนั่นแหละมันก็ต้องวักขึ้นมาหนี่แบบนี้ตักขึ้นมาเลยแล้วก็กินแบบคำโตๆไม่ต้องแคร์เวิลด์เลยจ้าเต็มจอเลยหน้าฉันหลังจากนั้นขาดไม่ได้ก็คือน้ำซุปของเขานี่แหละก็บอกเลยที่เด็ดโคตรอร่อยเลยชอบลูกชิ้นของเขามากเลยนี่สดน้ำซุปของเขาซุปแกงจืดก็บอกอร่อยมากค่ะตามมาด้วยลูกชิ้นสี่เหลี่ยมของเขาไปทุกที่นาในมาเลเซียบะหมี่แบบนี้นะมันลูกชิ้นของมันอะจะเป็นสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นชาของเราก็เย็นตัวเรียบร้อยแล้วดื่มลงไปได้เลยอึกลงไปเลยจ้ะโอเคกินอิ่มแล้วมาถ้าใครมามาเลเซียเนี่ยนะขอบอกเลยต้องมาลองชิมบะหมี่ชนิดนี้เลยเขาเรียกว่าซานเจียนจ้วงจูโร่เฟินเพราะว่าในมาเลเซียเนี่ยมันมีทุกร้านเลยร้านอาหารเล็กๆอย่างนั้นอ่ะมันจะมีขายลองสังเกตดูก็แล้วกันว่าลูกชิ้นของเขาอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนั้นอ่ะต้องลองชิมเลยขอบอกเลยอร่อยมากถ้าใครชอบเป็นแบบน้ำหรือแบบแห้งก็แล้วแต่ใจเลยนะคะจิ้มตรงรูปนั่นแหละเดี๋ยวแม่ค้าเขาทำให้โอเคถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงส่วนใหญ่จะไม่ทำอาหารแล้วล่ะจะมาแชร์อาหารที่เรากินอาหารถูกๆในมาเลเซียกันจ้าอ่ะกินอิ่มละไปกันก่อนเลยนะจ๊ะบ๊ายจ้า